เมื่อตำรวจต้องการเงินทองและอำนาจที่จะได้มาเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าไปทำงานกับแก๊งมาเฟียนายกเทศมนตรีนายตำรวจคนนี้ต้องทำงานสกปรกให้กับนายกเทศมนตรีและต้องอยู่อย่างนกสองหัวทั้งฝั่งตำรวจและฝั่งของมาเฟียนายตำรวจคนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างและเขาจะเลือกเส้นทางแบบไหนดีติดตามได้เลยนะครับกับหนังเรื่องเมืองคนชั่วเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอด Cat4K นะครับณเมืองอันนำเมืองที่กำลังจะพัฒนาผู้คนที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆยั่วยุทั้งเงินตาทั้งอำนาจแต่การจะได้มากับของพวกนี้มันก็ต้องแลกกับการทำชั่วมันจึงเกิดคนเลวขึ้นมาในเมืองพวกคนเลวพวกนี้มันก็จ้องแต่จะฆ่ากันเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าจะชนชั้นไหนก็ไม่มีการละเว้นได้และคนที่มีอำนาจของเมืองอย่างนายกเทศมนตรีปาร์คซองเบคนที่ถูกเลือกเข้ามาใหม่ที่เขาอยากจะฮุบเมืองนี้ไว้เพียงคนเดียวแต่การที่นายกเทศมนตรีคนนี้จะได้สิ่งที่ตัวเองได้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจนเกิดการสู้รบทางการเมืองกันเกิดขึ้นนายกเทศมนตรีคนนี้จะคอยให้คนอื่นทำชั่วให้กับเขาและคนที่เขาไว้ใจในการทำทุกเรื่องให้นั้นก็คือโดยองนายตำรวจที่คอยทำชั่วให้กับนายกเทศมนตรีเขาจะคอยทำทุกอย่างที่นายกเทศมนตรีสั่งถึงมันจะผิดจรรยาบรรณของตำรวจก็ตามโดยองจะใช้อำนาจของตัวเองที่เป็นตำรวจใช้ข่มขู่คนที่เขาต้องการวันนี้นายกเทศมนตรีได้สั่งให้เขานั้นจัดการกับคนที่จะทำให้เขาหลุดจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีโดยองได้รับคำสั่งโดยองจึงสั่งให้คนของเขาอย่างคนขี้ยาให้เขาจับชายที่มีชื่อว่าอึนมินซองคนที่จะเป็นพยานคดีของนายกเทศมนตรีที่เขาโกงการเลือกตั้งถ้าเขาไปขึ้นให้การในชั้นศาลได้นายกเทศมนตรีต้องหลุดจากตำแหน่งแน่นายกเทศมนตรีจึงสั่งให้โดยองจัดการเขาซะคนขี้ยาจับตัวของเขามาบังคับให้โทรหาอัยการและบอกอัยการไปว่าทุกอย่างที่เขาให้การก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเขาจึงไปให้การในชั้นศาลไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนายกเทศมนตรีปาร์คซองเบก็หลุดจากคดีถูกยกฟ้องเนื่องจากไม่มีพยานมาให้การในชั้นศาลทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เขาต้องการแต่ก็ยังมีอัยการโอคนสำคัญที่หาทางจัดการกับนายกเทศมนตรีปาร์คและจะไม่ปล่อยชายคนนี้ไปแน่ตอนนี้อัยการโอเขากำลังสงสัยในตัวของปาร์คซองเบเขาจะต้องเป็นคนจัดการพยานเพื่อไม่ให้มันขึ้นศาลแน่อัยการโอจะจัดการกับปาร์คซองเบให้ได้แต่ดูเหมือนว่าเทศมนตรีปาร์คจะไม่กลัวกับคำขู่นี้เพราะเขาก็มั่นใจในอำนาจของตัวเองหลังจากเทศมนตรีปาร์คได้หลุดจากคุกมาได้เขาก็ได้สั่งให้โดยองจัดการกับพยานคนนี้ซะโดยองจึงให้นายตำรวจรุ่นน้องมาส่งเขาที่ตึกแห่งหนึ่งเป็นตึกที่คนขี้ยาลูกน้องของเขาซ่อนตัวอยู่ตำรวจรุ่นน้องคนนี้เขามีชื่อว่าซอนโมตำรวจใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เขาเคารพโดยองเหมือนกับพี่อีกคนหนึ่งโดยองจึงสั่งให้ซอนโมรออยู่ที่รถเขาจะเข้าไปคุยกับคนขี้ยาจนโดยองเข้ามาเจอกับคนขี้ยาและให้เงินเขาเป็นค่าตอบแทนที่สามารถจัดการกับพยานได้โดยองบอกให้เอาพยานบินไปที่ฟิลิปปินส์แล้วอย่าให้เขากลับมาที่นี่อีกและในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นตำรวจรุ่นพี่อย่างจ่าหวางก็เดินเข้ามาหาโดยองโดยจ่าหวางตามโดยองมาด้วยตลอดเพราะเขารู้ว่าโดยองทำงานกับเทศมนตรีปาร์คแล้วโดยองก็กำลังจะลาออกเพื่อไปทำงานกับเทศมนตรีปาร์คอย่างเต็มตัวจ่าหวางจึงไม่พอใจโดยองที่เขาได้เงินแต่ฝ่ายเดียวเพราะจ่าหวางก็อยากจะได้เงินจากเทศมนตรีปาร์คเหมือนกันเขาจึงเกิดความอิจฉาโดยองและจ่าหวางก็รู้ดีว่าไอ้ขี้ยาคนนี้เป็นคนจับพยานไปเขาจึงอยากจับตัวคนขี้ยาคนนี้จ่าหวางจะได้หน้าแต่โดยองก็พยายามจะคุยให้เขาใจเย็นลงเพราะไม่มีหลักฐานที่จับคนขี้ยาคนนี้ได้หลังจากนั้นคนขี้ยาก็หาโอกาสวิ่งหนีเพื่อเอาตัวเองรอด
ตำรวจรุ่นน้องซอนโมได้ยินเสียงว่ามีอะไรกันจึงเดินเข้ามาดูและไล่ตามจับคนขี้ยาพวกเขาไล่ตามจนมาถึงดาดฟ้าของตึกซอนโมวิ่งตามขึ้นไปก็ไปเจอกับคนขี้ยาที่มันกำลังจะเปิดแก๊สพร้อมที่จะระเบิดเพื่อที่จะฆ่าทุกคนโดยองจึงวิ่งเข้ามาจากด้านหลังเตะเขาก้านคอจนเขาสลบไปจ่าหวางก็รีบเข้ามาขนตัวไอ้ขี้ยาและก็ได้เจอกับเงินเป็นปึกหนึ่งเขาจึงยึดมาเป็นของตัวเองโดยไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดโดยองเขาไม่คุยกับจ่าหวางแบบนี้มันไม่ถูกมันเป็นเงินของคนอื่นแต่ดูเหมือนว่าจ่าหวางจะไม่ยอมฟังใครเขาต้องการเงินอยากได้อยากมีแม้การได้มันมาจะผิดก็ตามโดยองถ้าปล่อยไปแบบนี้เขาก็ต้องสวยแน่โดยองพยายามเข้าไปห้ามรุ่นพี่จนทั้งคู่เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นทำให้โดยองพลาดผักจ่าหวานไปโดนประตูกั้นดาดฟ้าจนมันหลุดออกมาทำให้จ่าหวางตกลงมาจนโดนเหล็กแหลมด้านล่างเสียบเข้าคอเต็มๆและจ่าหวางก็ได้ตายคาที่ตอนนี้โดยองและซอนโมทั้งคู่ก็ตกใจเป็นอย่างมากโดยองไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้โดยสถานการณ์ที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วโดยองกับซอนโมจึงตกลงกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ขี้ยาคนนี้เป็นคนฆ่าจ่าหวางเนื่องจากเขาขัดขืนในการจับกุมจนผักจ่าหวางตกลงมาจากตึกตายนั่นคือสิ่งที่ทั้งคู่จะต้องพูดให้ตรงกันหลังจากนั้นโดยองและซอนโมทั้งคู่ก็ถูกสอบสวนพวกเขาก็บอกไปว่าไอ้ขี้ยาเป็นคนผักจ่าหวางตกลงมาจากตึกเขาเป็นคนฆ่าจ่าหวางหลังจากนั้นทั้งคู่ก็รอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้ตำรวจจับขี้ยาเข้าคุกในข้อหาฆ่าตำรวจหลังจากการสอบสวนเสร็จโดยองกับซอนโมก็ออกมาหาอะไรกินซอนโมพยายามจะถามโดยองว่ามีธุระอะไรกับคนขี้ยาแต่โดยองก็บอกไปว่านายไม่ต้องรู้พวกเขาก็ได้สัญญากันว่าจะไม่บอกใครในเรื่องการตายของจ่าหวางหลังจากนั้นโดยองก็ไปเยี่ยมภรรยาเขาที่โรงพยาบาลเธอมีชื่อว่ายุนฮีเธอป่วยหนักต้องนอนรักษาแบบนี้มานานแล้วและเธอก็ยังเป็นน้องสาวคนละแม่ของเทศมนตรีปากด้วยแต่คนส่วนน้อยที่จะรู้เรื่องนี้โดยยองเขาบอกภรรยาจะลาออกจากการเป็นตำรวจภายในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าเขาจะไปทำงานกับเทศมนตรีปากอย่างเต็มตัวอนาคตและเงินที่จะได้มามันก็คงจะได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้หลังจากนั้นก็มีทีมอัยการเข้ามาเรียกตัวเขาเข้าไปในรถโดยองได้เข้าไปเจอกับอัยการคิมซาอินลูกน้องของอัยการโอที่ถูกสั่งให้จัดการคดีของเทศมนตรีปาร์คเขาจะเป็นหัวหน้าทีมเพื่อหาหลักฐานเอาผิดกับเทศมนตรีปาร์คโดยอัยการคิมได้รายงานเรื่องพยานที่โดยองลักพาตัวไปซ่อนตอนนี้เขาได้กลายเป็นศพที่ฟิลิปปินส์ไปแล้วโดยองก็ตกใจเพราะเขาก็ไม่คิดที่จะฆ่าพยานคนนี้อยู่แล้วแล้วเขาไปเป็นศพที่นั่นได้ยังไงทีมอัยการทราบมาว่าก่อนที่เขาจะหายตัวไปเห็นโดยองอยู่กับเขาตลอดมีหลักฐานกล้องวงจรปิดอย่างชัดเจนแต่โดยองก็ตอบปฏิเสธไปไม่เคยทำแบบนั้นเลยอัยการคิมได้ยินข่าวมาว่าโดยองจะลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วไปทำงานกับเทศมนตรีปาร์คมันก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่อัยการคิมจึงเสนองานให้กับเขาเพื่อจะได้ไม่เอาเขาเข้าคุกหลักฐานชัดเจนขนาดนี้โดยองไม่รอดแน่โดยเขาต้องเข้าไปหาเทศมนตรีปาร์คแล้วอัดเสียงพูดของเทศมนตรีปาร์คมาให้ได้เรื่องที่เขาสั่งการจัดการพยานพอถ้าไม่ทำไอการคิมเอาโดยองเข้าคุกแน่ไอการคิมเขามีหลักฐานทุกอย่างที่โดยองเป็นคนพาพยานหนีดูเหมือนว่าโดยองจะไม่มีทางเลือกโดยองเริ่มจะคิดแล้วว่าจะหักหลังเทศมนตรีปาร์คหรือจะยอมติดคุกเพื่อเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องคิดให้ดีแต่ฉากมายังเทศมนตรีปาร์คพวกเขาจัดการประชุมกันเพื่อของบในการสร้างโครงการนิวทาวที่ต้องใช้เงินมหาศาลในการทำโครงการนี้แต่ฝ่ายขานกับไม่ยอมพวกเขาไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะว่ามันต้องเสียเงินในเสียงที่ไร้ประโยชน์และฝ่ายขานก็รู้ว่าเงินที่ได้ไปก็คงเข้ากระเป๋าเทศมนตรีปากไม่น้อยแน่นอนจนทั้งสองฝ่ายต้องทะเลาะกันเป็นการใหญ่และไม่สามารถประชุมกันต่อได้ทั้งหมดจึงต้องแยกย้ายกันหลังจากนั้นโดยองก็เข้าไปคุยกับเทศมนตรีปาร์คโดยองบอกไปว่าเขาต้องเลื่อนวันลาออกไปก่อนเพราะติดคดีการตายของจ่าหวางแต่เหมือนเทศมนตรีปาร์คจะรู้สึกไม่พอใจเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างที่โดยองไม่ยอมบอกเขาเทศมนตรีปาร์คจึงถามเขาไปว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ยอมบอกเขาโดยองก็ตอบปฏิเสธไปไม่มีอะไรที่เขาต้องปิดบังจนเทยองโจเข้ามาคุยกับเทศมนตรีปาร์คเทยองโจเขาเป็นคนของเทศมนตรีปาร์คที่ถูกส่งตัวไปแอบแฝงในกลุ่มของฝ่ายขานเพื่อเอาข้อมูลให้กับเทศมนตรีปาร์คซึ่งเทยองโจเริ่มเบื่อหน่ายที่ต้องแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเขาต้องการให้เทศมนตรีปาร์ครีบจัดการให้มันเร็วกว่านี้จะได้จบงานนี้สักทีเทศมนตรีปาร์คเขาก็ตอบตกลงเขาจะพยายามส่วนโดยองกับซอนโมก็ได้ออกมาดื่มปรับทุกข์กัน
โดยหยองที่ตอนนี้ไม่อาจจะลาออกจากการเป็นตำรวจได้แล้วเพราะคำขู่ของอัยการคิมโดยหยองได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทำตามที่อัยการคิมสั่งโดยหยองต้องทรยศเทศมนตรีโดยหยองไปทำงานกับเทศมนตรีไม่ได้แล้วเขาจึงแนะนำให้ซอนโมไปทำงานกับเทศมนตรีปาร์คเพราะว่าเงินดีทำงานง่ายๆแต่เหมือนว่าซอนโมจะรู้สึกกลัวเพราะอำนาจของเทศมนตรีโดยหยองจึงให้เขาเก็บไปคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจวันต่อมาอัยการคิมก็โทรหาโดยองเพื่อให้ไปหาที่สำนักลับของอัยการคิมและนี่ก็คือที่ทำงานของอัยการคิมโดยองเข้าไปถึงสำนักงานลับก็ได้ไปเจอกับรูปเทศมนตรีปาร์คเต็มไปหมดทีมอัยการคิมกำลังรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อจับตัวปาร์คซองเบอัยการคิมจึงขอไฟล์อัดเสียงของปาร์คซองเบแต่โดยองเขาก็ไม่ได้อัดเสียงอะไรมาเลยอัยการคิมจึงเอาคลิปที่โดยองไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นให้กับเขาดูถ้าโดยองไม่ทำตามอัยการคิมเขาจะส่งคลิปนี้ให้กับภรรยาของโดยองที่กำลังนอนป่วยอยู่โดยองได้เห็นเขาจึงขอร้องอย่าทำแบบนั้นโดยองจะยอมทำตามอัยการคิมทุกอย่างอัยการคิมจึงสั่งเด็ดขาดว่าโดยองต้องพยายามอัดเสียงของปาร์คซองเบว่าเขาเป็นคนสั่งการลักพาตัวพยานมาให้ได้หลังจากตกลงกับอัยการคิมเสร็จโดยองก็ไปดูแลภรรยาที่โรงพยาบาลและเขาก็ได้มาเจอกับซอนโมซึ่งตอนนี้เขาได้ลาออกจากการเป็นตำรวจไปแล้วและได้ไปทำงานกับเทศมนตรีปาร์คอย่างเต็มตัวซอนโมเป็นคนดูแลความปลอดภัยให้กับเทศมนตรีปาร์ควันนี้เทศมนตรีปาร์คมาเยี่ยมภรรยาของโดยองซึ่งเป็นน้องสาวต่างแม่ของเขาเทศมนตรีปาร์คต้องปลอมตัวเพื่อไม่ให้คนอื่นจำเขาได้หลังจากเทศมนตรีปาร์คมาถึงห้องโดยองก็ได้เปิดอัดเสียงเขาพยายามพูดในเทศมนตรีปาร์คว่าเขาเป็นคนบงการในการลักพาตัวพยานแต่ก็ไม่เป็นผลเทศมนตรีปาร์คไม่หลุดพูดออกมาให้เป็นหลักฐานได้เลยแต่เขาก็รู้มาว่าไอ้การคิมกำลังตั้งทีมมาเล่นงานเขาอยู่เทศมนตรีปาร์คจัดการทีมของอัยการคิมไม่มีใครรอดจากอำนาจของเขาไปได้หลังจากนั้นโดยองก็ไปยังสำนักลับของอัยการคิมอัยการคิมพยายามถามหาเรื่องไฟล์อัดเสียงจากโดยองแต่เขาก็ปฏิเสธไปเทศมนตรีปาร์คเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องพยานที่หายตัวไปเลยจนอัยการคิมได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าให้พวกเขายกเลิกภารกิจนี้ทั้งหมดเพราะเทศมนตรีปาร์คไปให้เบื้องบนจัดการทีมอัยการคิมอัยการคิมโกรธไปอย่างมากที่เทศมนตรีปาร์คใช้อำนาจกับพวกเขาแบบนี้เขาใช้ทุกอย่างเพื่อเอาตัวเองให้อยู่รอดพวกเขาทั้งหมดจำใจต้องแยกย้ายกันโดยองต้องมาทำงานเป็นตำรวจเหมือนเดิมจนมีนายตำรวจ2นายเข้ามาหาโดยองและบอกกับเขาไปว่าไอ้ขี้ยามันกลับคำให้การแล้วมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนฆ่าจ่าหวางโดยองจึงเข้าไปคุยกับไอ้ขี้ยาแต่ไอ้ขี้ยาก็พูดแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำนายนั่นแหละเป็นคนฆ่าจ่าหวางจนโดยองทนไม่ไหวเขาไปจัดการกระทืบไอ้ขี้ยาพวกตำรวจจึงเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันและซอนโมก็เข้ามาหาโดยองทางคู่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันโดยวันนี้ซอนโมมาหาโดยองซอนโมบอกไปว่าให้โดยองไปงานประชุมของเทศมนตรีปาร์คพรุ่งนี้ด้วยวันต่อมาเทศมนตรีปาร์คก็ได้พรีเซนต์โครงการนิวทาวที่เขากำลังจะทำขายขาดแคลนแค่คนสนับสนุนเท่านั้นหลังจากพรีเซนต์เสร็จเทศมนตรีปาร์คก็ได้มีแผนการร่วมกับเทยองโจคนของเทศมนตรีปาร์คที่ไปแฝงตัวกับพวกฝ่ายค้านโดยเทยองโจจะทำทีเข้ามาในงานทำลายข้าวของพอเทศมนตรีปาร์คต้องการให้นักข่าวเห็นว่าฝ่ายค้านใช้ความรุนแรงกับเขาแต่ดูเหมือนว่าคนสนิทอย่างโดยองไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะโดยองไม่ได้เป็นคนที่เทศมนตรีปาร์คไว้ใจได้อีกแล้วซึ่งตอนนี้คนของเทยองโจได้บุกเข้ามาในงานตามแผนแต่เทยองโจพอเขามาถึงงานเขากลับไม่ทำอะไรไม่มีการทำลายข้าวของตามแผนนางนิงไม่ทำตามแผนที่คุยกันไว้จนซอนโมต้องเข้าไปเตือนเขาแต่เทยองโจก็บอกไปว่าเขาจะไม่รับใช้ปาร์คซองเบอีกต่อไปแล้วเขาหมดความอดทนกับความบ้าอำนาจของปาร์คซองเบเต็มทีแล้วหลังจากนั้นเทยองโจกับลูกน้องก็กำลังจะเดินกลับเทศมนตรีปาร์คจึงสั่งให้โดยองเข้าไปแก้สถานการณ์โดยองจึงเข้าไปชกต่อยกับลูกน้องของเทยองโจโดยองเอาคัตเตอร์ใส่ในมือของเทยองโจเทศมนตรีปาร์คเห็นอย่างนั้นจึงวิ่งเข้าไปแล้วเอาคัตเตอร์มากรีดที่หัวของตัวเองจนเลือดอาบเต็มหน้าไปหมดและนี่ก็คือแผนการของเขาใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามลงทุนบาดเจ็บนิดหน่อยก็เรียกคะแนนความสงสารได้แล้วนักข่าวมากมายก็ได้ถ่ายรูปทำข่าวกลายเป็นว่าเทศมนตรีปาร์คถูกทำร้ายร่างกายจากฝ่ายค้านเพื่อตัวเองแล้วเรื่องแค่นี้เขาทำได้สบายตอนนี้ทีมฝ่ายค้านเริ่มถูกประชาชนโจมตีอย่างหนักรวมทั้งอัยการโอที่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายค้านด้วยอัยการโอและทุกคนฝ่ายค้านรู้เลยว่าเทยองโจกับปาร์คซองเบจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็ไม่อาจจะแก้ไขให้กับประชาชนเชื่อพวกเขาได้แล้วอัยการโอก็ได้ไปคุยกับอัยการคิมและบอกกับเขาไปว่า
ตอนนี้หมดเวลาที่ตามล่าเทศมนตรีปาร์คแล้วประชาชนสงสารเขาเข้าข้างเขาไปหมดแล้วอัยการคิมจึงขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาจะทำให้มันสำเร็จให้ได้อัยการโอจึงตอบตกลงนี่เป็นครั้งสุดท้ายของอัยการคิมตัดฉากมายังเทศมนตรีปาร์คเทศมนตรีปาร์คได้คุยกับเลขาอื่นคนจงรักภักดีอีกคนของปาร์คซองเบตอนนี้ข่าวของเทศมนตรีปาร์คออกไปทั่วประเทศมันเป็นผลดีต่อเขาเป็นอย่างมากคะแนนความสงสารจากประชาชนมากมายเทศมนตรีปาร์คจึงไล่ให้โดยองออกไปก่อนพวกเขาทั้ง3คนจะคุยกันมีเลขาอื่นซอนโมและเทศมนตรีปาร์คพวกเขาคุยกันเรื่องแผนการอะไรบางอย่างที่กำลังจะทำแต่เหมือนว่าโดยองจะไม่ใช่คนที่เทศมนตรีปาร์คไว้ใจได้แล้วเพราะเขายังเป็นตำรวจอยู่จนกระทั่งเทยองโจเข้ามาคุยกับเทศมนตรีปาร์คเทยองโจเริ่มเบื่อหน่ายกับเทศมนตรีปาร์คที่บ้าอำนาจใช้ให้เขาทำเรื่องผิดอยู่เป็นประจำเทยองโจบอกกับเทศมนตรีปาร์คไปว่าเขาจะเข้ากับฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวเขาไม่ใช่คนของปาร์คซองเบอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เทศมนตรีปาร์คได้ฟังเขาก็โกรธเป็นอย่างมากเพราะเทยองโจกำลังทรยศเขาและอาจจะมีข้อมูลของเทศมนตรีปาร์คที่เทยองโจมีอาจจะเอามาเล่นงานเขาได้เทศมนตรีปาร์คจึงเดินไปหยิบปืนเพื่อที่จะฆ่าเทยองโจทิ้งส่วนเทยองโจก็มีมีดมา1เล่มซอนโมที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็วิ่งออกไปด้านนอกทั้ง2คนกำลังจะฆ่ากันและในขณะนั้นก็มีรถพุ่งเข้ามาชนเข้ากับเทยองโจกับลูกน้องอย่างจังและถอยหลังเหยียบซ้ำเข้าไปอีกจนเทยองโจตายคาที่โดยองที่เห็นอย่างนั้นก็วิ่งไปดูก็เห็นซอนโมอยู่ในรถจับพวงมาลัยแน่นตัวของเขาสั่นไปหมดและกลัวกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนี่เป็นการฆ่าคนครั้งแรกของซอนโมโดยองจึงจับตัวเขาลงมาจากรถและต่อว่าเขาทำไมแกต้องทำแบบนี้แต่เทศมนตรีปาร์คเขากลับชอบซอนโมที่เขากล้าทำแบบนี้ซอนโมได้กลายเป็นลูกน้องคนสนิทของเทศมนตรีปาร์คแทนที่โดยองไปแล้วตอนนี้โดยองได้กลายเป็นหมาหัวเน่าเทศมนตรีปาร์คไม่ได้สนใจเขาแล้วส่วนไอการคิมก็เรียกตัวทุกคนกลับมาเพื่อตามจับเทศมนตรีปาร์คครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาและไอการคิมก็พลาดไม่ได้ส่วนโดยองก็โดนเรียกตัวมาด้วยเช่นกันไอการคิมบอกทุกคนไปว่าพวกเขาตามเลขาอื่นมาได้สักพักเขาเข้ามาในเขตโกดังผลไม้บ่อยมากไอการคิมจึงสั่งให้โดยองเข้าไปตามสืบว่าเลขาอื่นมาทำอะไรอยู่ที่นี่โดยองจึงจำเป็นจะต้องทำตามเขาได้ตามเลขาอื่นเข้าไปในตึกและได้ไปเจอกับกลุ่มคนที่กำลังขนของอะไรบางอย่างโดยองจึงเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นตำรวจเพื่อตรวจขนเลขาอื่นที่เห็นโดยองจึงเข้ามาห้ามเขาเอาไว้ก่อนเพราะนี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจของเทศมนตรีปาร์คด้วยพวกมันเป็นนักเลงและไม่ชอบตำรวจอยู่แล้วพวกมันจึงเข้ามาทำร้ายโดยองที่มากางใส่พวกเขาเลขาอื่นจึงสั่งให้พวกมันขึ้นรถแล้วขับออกไปพอสินค้าทั้งหมดอยู่ในรถหลังจากโดยองฟื้นได้สติขึ้นมาเขาก็ขับรถไล่ตามพวกมันจนสุดท้ายแล้วรถของพวกมันก็เกิดผิดความขึ้นของในรถก็กระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดโดยองจึงเดินเข้าไปดูก็ได้ไปเจอกับยาเฮโรอีนเต็มไปหมดโดยองไม่รู้เลยว่าเทศมนตรีปาร์คทำเรื่องพวกนี้ด้วยหลังจากนั้นเลขาอื่นก็โดนจับเขารับทุกข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นคนทำคนเดียวแต่สมนตีปาร์คไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลขาอื่นรับผิดแทนเขาทุกอย่างแต่ฉากมายังโดยองที่เขาถูกเทศมนตรีปาร์คเรียกตัวมาคุยตอนนี้เขารู้แล้วว่าโดยองแอบไปคุยกับไอ้การคิมมาเขากำลังหักหลังเทศมนตรีปาร์คมันจึงทำให้ปาร์คซองเบโกรธเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เขารักโดยองเหมือนกับน้องชายคนหนึ่งเขาจึงไม่ฆ่าโดยองเทศมนตรีปาร์คจึงบอกให้โดยองเข้าไปแฝงตัวกับพวกมันเหมือนเดิมเขาจะจัดการทุกอย่างให้เองหลังจากนั้นเลขาอื่นก็ถูกเรียกตัวกลับมาจากสถานีตำรวจโดยอำนาจของเทศมนตรีปาร์คเขาจึงถูกปล่อยตัวออกมาส่วนไอ้ขี้ยาที่ติดอยู่ในคุกคนที่หักหลังเทศมนตรีปาร์คก็ถูกคนในคุกนั้นทำร้ายร่างกายแทงเขาจนเขาตายส่วนเลขาอื่นก็โดนจัดการเหมือนกันต่อไปเขาอาจจะซักทอดมาถึงเทศมนตรีปาร์คได้ซอนโมจึงจับเขาโยนออกมาจากรถจนเขาโดนรถชนตายไปอีกคนคนที่จงรักภักดีต่อปาร์คซองเบเขายังสามารถฆ่าได้เทศมนตรีปาร์คได้ออกมาขอโทษกับประชาชนที่เขารับเลขาอื่นเข้ามาทำงานคนที่ขายยาทำผิดกฎหมายเข้ามาในรัฐบาลเทศมนตรีตีหน้าเศร้าหานักข่าวจนเขาถูกยกย่องเป็นเทศมนตรีที่ดีในเมืองอันนำตาฉากมายังโดยองไอการคิมเรียกตัวเขามาก็เพราะว่าโดยองให้ไฟอาเสียงของปาร์คซองเบที่ไม่มีประโยชน์มาให้กับเขาเหมือนโดยองกำลังเล่นเกมกับไอการคิมไอการคิมจึงให้คนในทีมเอาคลิปวิดีโอวงจรปิดวันที่จ่าหวางตกตึกตายไหมกับเขาดูและเห็นทุกอย่างว่าโดยองเป็นคนผลักจ่าหวางตกตึกหลักฐานชัดขนาดนี้เขาดิ้นไม่หลุดแน่จนโดยองเขาอ่อนพูดอะไรไม่ถูกไอการคิมเขาปล่อยให้โดยองทำตามอำเภอใจแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วทีมของไอการคิมจับโดยองมัดกับเก้าอี้แล้วจัดการซ้อมเขาอย่างหนักนี่เป็นแค่การตักเตือนถ้าไม่ทำตามที่เขาสั่งต้องโดนหนักกว่านี้แน่นอน
ทำให้โดยองต้องทำตามอัยการคิมหลังจากที่โดยองโดนซ้อมโดยองก็รับปากกับอัยการคิมว่าเขาจะหาหลักฐานมาให้ได้และนี่ก็คือโอกาสสุดท้ายของโดยองหลังจากนั้นโดยองก็ได้ไปหาภรรยาที่โรงพยาบาลหมอกำลังจะผ่าตัดรักษาโรคของเธอเป็นการผ่าตัดที่เสี่ยงออกมากๆเธออาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาเลยก็ได้โดยองก็เข้าไปขอโทษภรรยาของตัวเองที่เขาเป็นสามีที่แย่ออกมากๆทำผิดต่อเธออยู่หลายครั้งจนทำให้เธอนั้นเสียใจอยู่เป็นประจำและนี่อาจจะเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้หลังจากนั้นโดยองก็ไปงานศพของเลขาอื่นเพื่อเคารพศพและเขาก็ได้ไปเจอกับซอนโมและเทศมนตรีปาร์คในงานโดยเทศมนตรีปาร์คต้องแสร้งเสียใจร้องไห้อย่างหนักต่อหน้าญาติของเลขาอื่นเขาแสดงละครตีบทแตกออกมากๆเทศมนตรีปาร์คเห็นโดยองชวนเขามานั่งกินข้าวด้วยกันพวกเขาได้คุยกันถึงเรื่องการผ่าตัดของภรรยาของโดยองเทศมนตรีปาร์คหาหมอมือดีมาผ่าตัดครั้งนี้เธอต้องรอดอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นโดยองก็เริ่มจะพูดยั่วยุโมโหเทศมนตรีปาร์คเพื่อให้เขาหลุดปากพูดถึงเรื่องคดีพยานที่หายตัวไปกับการตายของเลขาอื่นแต่เทศมนตรีปาร์คก็ไม่หลงกลง่ายๆจนโดยองหมดความอดทนที่ต้องมาเป็นนกสองหัวอีกต่อไปแล้วโดยองจึงบอกไปว่าตอนนี้เขาได้คุยกับอัยการเคมโดยองจึงหยิบกล้องออกมาจากตัวของเขาแล้วซอนโมเห็นอย่างนั้นเขาก็ออกตามหาทีมอัยการเคมทันทีพวกเขาต้องอยู่แถวนี้แน่จนไปเจอพวกเขาอยู่ในรถข้างๆตึกซอนโมจึงโทรหาพวกที่ขนยาเข้ามาช่วยแล้วพาทีมอัยการคิมเข้าไปหาเทศมนตรีปาร์คจนทั้งคู่ได้เจอกันและนี่ก็คือแผนของโดยองที่ต้องการให้ทั้งคู่มาตกลงกันจะเอายังไงกับเรื่องนี้จะได้จบสักทีเทศมนตรีปาร์คจึงไล่ทุกคนออกไปเขาต้องการจะคุยกับอัยการคิมหลังจากนั้นเทศมนตรีปาร์คก็ได้บอกความต้องการของตัวเองไปว่าเขาต้องการซื้อตัวของอัยการคิมจะเอาเท่าไหร่ว่ามาได้เลยแต่อัยการคิมกลับปฏิเสธเขาไม่ต้องการเงินเขาต้องการแค่คำสารภาพของเทศมนตรีปาร์คที่เป็นคนสั่งฆ่าคนดูเหมือนว่าทั้งคู่จะตกลงกันไม่ได้ส่วนโดยองก็โดยบังเอิญไปเห็นพวกขนยากำลังเดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธโดยองจึงเข้าไปถามซอนโมว่าเรียกพวกมันมาทำไมซอนโมจึงพาโดยองไปคุยกันอีกห้องหนึ่งโดยองได้ถามซอนโมไปว่าคนที่ฆ่าเลขาอื่นคือแกใช่ไหมซอนโมก็ตอบไปว่าเขาเป็นคนทำเองเขาเป็นคนฆ่าเลขาอื่นเองซอนโมสับสนกับชีวิตของเขาในตอนนี้เป็นอย่างมากทำไมเขาต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซอนโมก็โทษแต่โดยองที่โดยองชักชวนเขาเข้ามาในวงการนี้จนเขาต้องกลายมาเป็นคนชั่วไปแล้วโดยองจึงชวนซอนโมหนีออกไปจากที่นี่หนีไปให้ไกลจากวงการนี้แต่ซอนโมก็ตอบปฏิเสธไปเพราะตอนนี้เขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาถลำเข้ามาลึกจนออกจากมันไม่ได้แต่เขาไปเขาได้ถูกตามฆ่าแน่แล้วซอนโมก็ได้เล็งปืนไปที่โดยองเพื่อที่จะฆ่าเขาทิ้งและบอกโดยองไปว่านี่คือคำสั่งของเทศมนตรีปาร์คเขาสั่งให้ซอนโมฆ่าโดยองเพื่อปิดปากเขาซะเพราะโดยองรู้เรื่องของเทศมนตรีปาร์คจนเขาไม่ไว้ใจใครแล้วโดยองพยายามอธิบายเพื่อไม่ให้ซอนโมต้องทำแบบนี้แต่ทุ่เหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลซอนโมต้องทำตามคำสั่งของเทศมนตรีปาร์คนั่นคือหน้าที่ของเขาโดยองจึงเข้าไปแย่งปืนทางคู่จึงเกิดการต่อสู้กันจนปืนลั่นเข้าไปที่คอของซอนโมเลือดของเขาไหลไม่หยุดทุกคนได้ยินเสียงปืนไอ้การคิมก็รู้เลยว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เขาและคนในทีมจึงจะออกไปจากที่นี่แต่ก็โดนคนของเทศมนตรีปาร์คกันเอาไว้ไม่ให้ไปไหนแล้วพวกขนยาก็โผล่ออกมาพร้อมกับอาวุธมีดครบมือเทศมนตรีปาร์คจึงบอกกับไอ้การคิมไปว่าจะให้พวกขนยาฆ่าทีมของไอ้การคิมแล้วกุเรื่องขึ้นมาว่าพวกนี้เป็นพวกที่ถูกไล่ที่ต้องการจะมาฆ่าเทศมนตรีปาร์คแต่บังเอิญทีมไอ้การคิมอยู่ในเหตุการณ์จึงโดนลูกหลงไปด้วยแค่นี้เทศมนตรีปาร์คก็รอดแล้วและเทศมนตรีปาร์คก็ได้สั่งให้จัดการฆ่าให้หมดส่วนซอนโมที่เสียเลือดออกมามากจนเขานั้นขาดใจตายโดยองที่เอาแต่โทษตัวเองที่เขาพาซอนโมเข้ามาในวงการนี้จนทำให้ซอนโมต้องมาตายแบบนี้และเป็นเพราะคนเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องทรมานอยู่แบบนี้และนั่นก็คือเทศมนตรีปาร์คซองเบโดยองจะฆ่าปาร์คซองเบเองตอนนี้คนที่รอดตายก็ยังไม่ถูกฆ่าก็มีไอการเคมและลูกน้องผู้หญิงของเขาไอการเคมที่กลัวตายเอามากๆเขาจึงตอบตกลงกับเทศมนตรีปาร์คเขาจะรับใช้เทศมนตรีปาร์คซองเบตลอดไปแต่เทศมนตรีปาร์คไม่เชื่อใจเขาจึงเสนอให้ไอการเคมฆ่าลูกน้องตัวเองนั่นก็คือลูกน้องผู้หญิงให้เขาเห็นว่าไอการเคมจงรักภักดีกับเทศมนตรีปาร์คจริงๆเขาจึงจะรับไอการเคมเข้ามาทำงานด้วยไอการคิมที่กลัวถูกฆ่าจากคนดีเขาต้องกลายมาเป็นคนเลวเพื่อเอาตัวเองให้รอดเขาเดินถือมีดกับว่าจะฆ่าลูกน้องของตัวเองและเขากำลังจะลงมือและโดยองก็โผล่ออกมาจัดการยิงไปที่ไอการคิมจนเขาล้มลงแล้วยิงใส่เทศมนตรีปาร์คแต่พวกเขาก็สามารถหลบได้ทัน
โดยยอมเปลี่ยนกระสุนปืนแล้วก็มีหนึ่งนัดที่หลุดมือของเขาไปคนของเทศมนตรีปาร์คก็วิ่งเข้ามาหาโดยองเพื่อที่จะฆ่าเขาโดยองจัดการยิงพวกมันจนลูกกระสุนหมดเทศมนตรีปาร์คได้โอกาสก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนแล้วยิงใส่โดยองจนเขาล้มลงเทศมนตรีปาร์คที่กำลังจะฆ่าโดยองเขาก็เห็นอัยการคิมฟื้นขึ้นมาเทศมนตรีปาร์คจะเดินเข้าไปหาเขาเพื่อจัดการยิงอัยการคิมทิ้งจังหวะนั้นเองโดยองก็ได้ไปเห็นกระสุนนัดหนึ่งที่ตกอยู่เขาเอื้อมมือไปหยิบแล้วใส่ในปืนส่วนเทศมนตรีปาร์คจัดการฆ่าอัยการคิมตายเขาก็เดินเข้ามาหาโดยองเพื่อจัดการโดยองต่อแต่ก็โดนโดยองยิงเข้าหัวของเทศมนตรีปาร์คเข้าเต็มๆจนเลือดกระจายตายคาที่หลังจากนั้นโดยองก็ขาดใจตายจากตำรวจดีต้องมาทำงานให้กับคนที่มีอำนาจจนตัวเองต้องเลวเพื่อความอยู่รอดแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วครับกับหนังเรื่องเมืองคนชั่วหนังในปี2016ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ